วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นใส่ลำไยสีทองแห้งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟกรองเอาเฉพาะน้ำลำไยเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวน้ำลำไยจะทำให้สีของน้ำลำไยมีสีที่เข้มสวยและมีกลิ่นที่หอมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงและน้ำลำไยที่พักไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีขูดวุ้นเป็นเส้นใส่ภาชนะละลายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะนาวโซดาและน้ำแข็งก้อนเล็กปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักวุ้นลำไยขูดเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟเทน้ำผึ้งมะนาวโซดาปั่นลงในแก้วเสิร์ฟแต่งด้านบนด้วยลำไยสีทองต้มเลมอนหั่นเป็นแว่นและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก